วัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จีเอ็มกิจวัฒนาครับ นะฮะวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะฮะที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube นะรับชมจากนอกในประเทศวันนี้ก็ประเด็นที่น่าสนใจคงจะไม่พ้นประเด็นร้อนๆแหละนะครับที่ตอนนี้พรรคฝ่ายค้านรวมกันเรียบร้อยที่จะจัดหนักลุงตู่ลุงตู่หรือพี่ตู่เนี่ยนะกำลังจะเจอชุดใหญ่นะและสิ่งที่ตามมาตอนนี้ก็ปรากฏว่าม็อบมาแล้วพีมูฟบุกทำเนียบจี้รัฐบาลตู่2แก้ปัญหาคนจนหลัง5ปีไม่คืบหน้าและล้มเหลวจำได้ไหมผมเคยเรียนท่านผู้ชมไว้ว่าการแถลงผลงานของรัฐบาลเนี่ยนะสิ่งที่จะต้องเผชิญเนี่ยก็คือจะต้องมีม็อบมาตอนนี้สตาร์ทปุ๊บม็อบเริ่มมาละเขาเริ่มวางม็อบที่เชียงใหม่ตอนแรกจะเอาม็อบสีล้อแดงต่อมาก็เป็นม็อบชาวเขานะแล้วก็จะเป็นม็อบแท็กซี่นะครับที่ไม่ยอมรับนโยบายของรัฐบาลเรื่องแกร็บนะครับแล้วก็ยาวมาตอนนี้ก็เป็นม็อบผีมูฟผมเคยเรียนแล้วว่าเรื่องของการแก้ไขปัญหาคนจนของรัฐบาลนั้นประสบกับความล้มเหลวเพราะรัฐบาลไม่ใช้หลักการปฏิรูปประเทศใช้การแก้ปัญหาตามสถานการณ์ม็อบต่างๆทุกอย่างจึงกลับคืนมาเหมือนเดิมเห็นไหมนี่คือเราได้เห็นแล้วในขณะเดียวกันคุณชวนหลีกภัยออกมายอมรับนะครับบอกว่างบประมาณปี2563ใช้ไม่ทันวันที่1ตุลาคมจ่อเปิดสภาวิสามัญถกให้จบปัญหาตอนนี้เรื่องของงบประมาณเนี่ยปรากฏว่างบประมาณทำไม่ทันทำไม่ทันก็ต้องใช้งบประมาณปีที่แล้วเนี่ยคือปี2562ไปก่อนนี่ไปใช้ปี53 63คือปีงบประมาณเนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1ใช่ไหมถ้าไม่ทันก็ต้องใช้นู่นฮะของปีนี้ใช้งบประมาณคือปีนี้ทำไว้อย่างไรก็ทำไว้อย่างนั้น ก็เตรียมที่จะโดนอีกยกอ่ะนะครับงบประมาณของรัฐบาลเนี่ยก็แถลงงบประมาณเนี่ยนะฮะก็อีกยกหนึ่งนะนะฮะเรื่องของรับงบประมาณของรัฐบาลเนี่ย นะก็จะรัฐบาลก็จะเจออีกยกหนึ่งยกที่จะเจอชุดแรกเนี่ยเจอไปแล้วนะคือการโหวตนายกรัฐมนตรีแบบกลับกลายเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับยกที่สองคราวนี้นะฮะไอ้แมวเนี่ยเขาจะให้ลุงเฉลิมเนี่ยลุงเหลิมเนี่ยเป็นแกนนำพร้อมกับทีมงานทั้งหมด4คนเป็นแกนนำแล้วเขาเรียกสสมาบีฟสั่งงานนะครับเพื่อจะทำการอภิปรายนะฮะไม่ไว้วางใจรัฐบาลถือโอกาสการแถลงนโยบายเนี่ยเป็นเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะครับไปฟังเสียงฮะคำพูดของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงซึ่งปรากฏว่าออกมาอารวาสนะฮะด่าเละเลยนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของคุณสมบัติของพลเอกประยุทธ์มุ่งไปที่ตรงตัวที่เป็นเขาเรียกว่าตัวสำคัญทางการเมืองก็คือนายกรัฐมนตรีเฉลิมเปิดฉากนี้เป็นประเด็นแรกเราไปฟังคำพูดของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงครับท่านได้รับเลือกตั้งเป็นหัวหน้าพรรคและคุณหญิงสุดารัตน์เป็นประธานยุทธศาสตร์ก็อ่อยปากชักชวนให้มาช่วยกันเวลาพรรคมีงานสำคัญสำคัญซึ่งคราวนี้มีงานสำคัญแน่นอนคือการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาผมยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาขาดคุณสมบัติไม่สามารถดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีได้ข้อเท็จจริงเรื่องนี้พลเอกประยุทธ์ปฏิวัติเมื่อ22พฤษภาถ้าเจ็บพูดเพราะ
จะปฏิรูปการเมืองจะปฏิรูปประเทศขอมาเป็นคนกลางแล้วเป็นคนกลางที่ไหนปฏิรูปการเมืองอะไรเอาไอ้พวกมนุษย์พันธุ์พิเศษมาร่างรัฐธรรมนูญซึ่งผมเรียกฉบับจันอับไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทยมีก็เผด็จการไปเลยลักลั่นอย่างนี้ไม่เคยมีพอวันที่23พฤษภาพลเอกประยุทธ์ก็มีหนังสือเรียกคุณสมบัติบุญงามอนันต์ให้มารายงานตัวภายในวันที่24พฤษภานายสมบัติไม่มาเขาบอกพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐไม่ใช่เจ้าพนักงานที่มีอำนาจพลเอกประยุทธ์ก็ใช้อำนาจหัวหน้าคสช.ตอนนั้นยังไม่ได้เป็นนายกออกหนังสือเรียกอาศัยอำนาจตามป.อาญามาตรา364ถ้าท่านนึกได้ว่าใครแนะนำท่านต้องไปตบหน้าไอ้คนแนะนำท่านว่าทำไมมึงโง่สมบัติก็ไม่มาอีกก็ออกหมายจับสมบัติมาสมบัติต่อสู้คดีศาลชั้นต้นสมบัติบอกประยุทธ์ไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐไม่ใช่เจ้าพนักงานไม่มีอำนาจเรียกสมบัติมาศาลชั้นต้นตัดสินว่าพลเอกประยุทธ์เป็นเจ้าหน้าที่รัฐสมบัติแพ้คดีสมบัติก็อุทธรณ์ในชั้นศาลอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ก็ตัดสินทำนองเดียวกันสมบัติไม่หยุดอยู่กับที่ฎีกาต่อศาลฎีกาปรากฏว่าศาลฎีกามีคำพิพากษาศาลฎีกาที่3578ทับพ.ศ. 560ตัดสินวันที่1กันยายนบอกว่าประยุทธ์เป็นเจ้าหน้าที่รัฐโดยสรุปสั้นๆว่าการปฏิวัติรัฐประหารเมื่อไม่มีใครต่อต้านและบริหารได้ถือว่าคณะปฏิวัติเป็นรัฐฐาธิปัตย์จึงเป็นเจ้าหน้าที่รัฐนอกจากนี้แล้วรัฐธรรมนูญมาตรา98อนุ15ห้ามเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่รัฐลงสมัครรับเลือกตั้งพรรคพลังประชารัฐจึงผิดที่ส่งประยุทธ์ลงสมัครเพื่อแข่งเป็นนายกเมื่อประยุทธ์ไม่มีคุณสมบัติจะลงเลือกตั้งได้ก็ต้องไปดูรัฐธรรมนูญมาตรา160วงเล็บ6คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งนายกและการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี660วงเล็บ6บอกชัดจะดำรงตำแหน่งไม่ได้เมื่อคุณสมบัติขัดมาตรา98อนุ15ประยุทธ์ขาดไปแล้วท่านต้องมีศักดิ์ศรีท่านเป็นนายกมาตั้ง5ปีกว่าแล้วช่วงก่อนสื่อก็จำได้นายวิษณุเครืองามบอกตลอดท่านนายกเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเป็นเจ้าพนักงานปลายปี61ต้นปี62ก็บอกตลอดพอจะเลือกตั้งนายวิษณุบอกไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐที่เขาห้ามเจ้าหน้าที่รัฐหรือนายกลงสมัครเนี่ยเขากลัวได้เปรียบเสียเปรียบทางการเมืองชะลาออกรักษาการแล้วก็ได้ก็จะไม่มีปัญญาเอามาตรา44ไปค้นบ้านคนนู้นไปค้นบ้านคนนี้
ใครไม่ใช่พวกรถพอคุยรู้เรื่องถอนคำสั่งบ้านเมืองจะให้เป็นอย่างนี้ได้ยังไงแล้วที่สำคัญที่สุดเอามาดูนิดนี่ผมหาอยู่15วันนี่อันนี้อึ้งกิมกีวิษณุคุณแถลงโต้เลยจิวะกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา4หนูอ่านนะไม่จบกฎหมายก็ได้มาตรา4เขาบอกเอาไว้ว่าตามสี่ห้าใช่ไหมห้าห้าใช่ไหมนี่แก่ขึ้นแล้วนะมาตราสี่บอกไว้ว่าในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตเจ้าพนักงานของรัฐหมายความว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกฎหมายฉบับนี้ออกสมัยพลเอกประยุทธ์เป็นนายกเมื่อปี61แล้วก็มาอีกมาตราหนึ่งเขาเขียนเอาไว้รอรับเพื่อให้ชัดเขาบอกว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหมายถึงมันมี6อนุอนุแรกเลยผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหมายถึงนายกรัฐมนตรีก็ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเป็นอย่างนี้คุณอย่ารับตำแหน่งเลยไม่สง่างามหรอกเดี๋ยวใครก็อภิปรายจะอารมณ์เสียคำพูดของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงฮะนะก็คงจะเป็นคำตอบนะเป็นคำตอบได้ว่าสิ่งที่ผมเตรียมไว้ว่าฝ่ายค้านเขาจะทำอะไรบ้างนะก็จะมุ่งไปที่คุณสมบัตินายกรัฐมนตรีคุณสมบัติคณะรัฐมนตรีนโยบายที่บริหารแล้วล้มเหลวที่ผ่านมาและมุ่งโจมตีเรื่องของคสช.เป็นสำคัญใช่มั้ยเขาพูดเรื่องคสช.เป็นสำคัญเลยแล้วไล่ไปไล่มาก็กลับลุงตู่ไม่มีคุณสมบัติเป็นนายกรัฐมนตรีเอาละนะสมมุติว่าไม่ต้องสมมุติการแถลงนโยบายของรัฐบาลเนี่ยจะผ่านไปด้วยดีฮะจะผ่านไปได้เพราะจะมีสว.และสส.มาร่วมกันโหวตให้ผ่านเอาผ่านพอผ่านปุ๊บสิ่งที่ตามมาคืออะไรทราบไหมฮะสิ่งที่ตามมาก็คือเครดิตของรัฐบาลเนี่ยจะต่ำลงความน่าเชื่อถือเสถียรภาพของรัฐบาลนะครับจะต่ำลงทันทีเลยนะครับนั่นหมายถึงสภาวะเศรษฐกิจการลงทุนของประเทศก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยใครก็ไม่กล้าลงทุนร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงก็บอกนะฮะบอกว่ารัฐบาลนี้ก็คงอยู่ได้ไม่นานไม่นานก็เจ๊งและเขานั่นแหละจะเข้ามาบริหารประเทศนี้เองที่ผ่านมาร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยรอดในคดีทุจริตจำนำข้าวนะฮะแต่ปรากฏว่าที่รอดเพราะยังไม่มีการชี้มูลนะฮะเรื่องของคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับนโยบายเรื่องของการทุจริตจำนำข้าวคดีจำนำข้าวมีอยู่237ถึง38คดีนะฮะแต่จนถึงขณะนี้รู้สึกว่าจะทำไป 2-3 คดีสำหรับปปช.เพราะว่าต่างกรรมต่างวรรคยังไม่ยาวไปถึงคณะรัฐมนตรีซึ่งมีการร้องเรียนไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามเป็นที่เรียบร้อยแล้วเฉลิมไม่พูดถึงเรื่องนี้เลยนะครับ
ในขณะที่พลเอกอภิรัตคงสมพงษ์ผู้บัญชาการทหารบกบอกว่าไม่มีคสช.แล้วตอนนี้นะขออย่าจมอยู่กับอดีตแล้วก็ดีใจปลื้มที่สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นเนี่ยยินดีไทยมีรัฐบาลสหรัฐก็ยินดีเนี่ยไม่ยินดีได้ไงนะเรื่องของฟิลิปมอริสนะฮะก็ไทยก็ไม่เอาผิดนะในขณะที่ญี่ปุ่นไม่ยินดีได้ไงไทยรัฐบาลของลุงตู่รัฐบาลคสช.เนี่ยไปนู่นฮะรัฐบาลทหารไปกู้ยืมญี่ปุ่นถึง 198% ไทยเป็นหนี้ญี่ปุ่นถึง 2.2 ล้านล้านเมื่อ2ประเทศนี้เขาได้รับผลประโยชน์เนี่ยเขาก็ยินดีโอ้ยินดีอย่างนั้นอยู่นานๆนะฮะก็ยิ่งอยู่นานก็ยิ่งได้รับผลประโยชน์เป็นเรื่องธรรมชาติส่วนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะฮะผู้บัญชาการทหารบกก็บอกว่าเป็นเรื่องธรรมชาตินะก็ต้องแก้ไปตามสถานการณ์นะครับทุกอย่างก็เปลี่ยนแปลงไปในเชิงสถิติในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองนะครับต้องยอมรับนะว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นจะเกิดขึ้นประมาณราว10ปีและก็ทุกๆ9ปีเนี่ยเราก็จะมีการรัฐประหารนะฮะตอนนี้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์เนี่ยอยู่มาทั้งหมด5ปีแล้วนั่นหมายความว่าในเชิงสถิติเนี่ยก็ไม่น่าเกิน4ปีนะ4ปีถึง5ปีเนี่ยก็จะเกิดการรัฐประหารอีกรอบไปดูในเชิงสถิติ88ปีที่ผ่านมาในยุคหลังฮะเรามีรัฐธรรมนูญปี40เรามีรัฐธรรมนูญปี50และเรามีรัฐธรรมนูญปี60ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากการรัฐประหารทุกครั้งไปนะก็บอกแค่นี้ก็น่าจะรู้แล้วว่าโอกาสจะเกิดการรัฐประหารขึ้นมีนะครับเอาละเรื่องของร้อยเอกเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยเรื่องการแถลงนโยบายของรัฐบาลเนี่ยนะครับก็กลับกลายเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจนะผมเคยเรียนแล้วไงว่าหลักของเขาเนี่ยจะมุ่งไปที่การอภิปรายไม่วางใจและมุ่งไปที่คุณสมบัติและการล้มเหลวของคสช.ที่ผ่านมาวันที่25 26 27คุณชวนหลีกภัยในฐานะประธานรัฐสภาก็จะเปิดโอกาสนะครับให้มีการอภิปรายอย่างเต็มที่นะครับโดยเฉพาะคุณสมบัติของพลเอกประยุทธ์และก็คณะรัฐมนตรีทั้งหมดนะซึ่งฝั่งทักษิณก็มอบให้ลุงเหลิมเนี่ยเป็นคนดำเนินการนี่คือปรากฏการณ์ทางการเมืองนะผมคงไม่ต้องบอกนะครับว่าวิธีแก้ไขนั้นควรจะทำอย่างไรจริงๆวิธีแก้ง่ายมากล่ะนะครับแต่ผมดูแล้วแนวทางของรัฐบาลทหารขนาดนี้ของลุงตู่ขนาดนี้กำลังเดินไปก็คือการตั้งรับแก้ไขไปตามสถานการณ์นะจึงตอนนี้ก็มีสภาพแบบนี้เขาเปิดมาเป็นชุดนะเขาเปิดธนาธรมาเขาเปิดเฉลิมมาเขาจัดม็อบมาไปดูฝั่งลุงตู่เคลื่อนไหวอะไรบ้างไม่เห็นการเคลื่อนไหวอะไรเลยนิ่งกิ๊บเลยนิ่งกิ๊บเลยผมใช้คำว่ากิ๊บไปนะไม่มีความคืบหน้านะไม่มีกลยุทธ์ที่เขาเรียกว่าเฉียบคมในเชิงรุกนะก็ได้แต่ตั้งรับนะตอนนี้ก็อาการก็ 4-5 วันที่ผ่านมาก็น่าเป็นห่วงนะครับเดี๋ยวมาชมแล้วกันนะฮะว่าลุงตู่จะไปยังไงแต่ถ้าเดินเกมแบบนี้นะการแถลงนโยบายของรัฐบาลก็หนักนะแล้วก็หลังการแถลงนโยบายเสร็จก็จะกลายเป็นการอภิปรายไม่วางใจนะนอกจากเสถียรภาพจะสั่นคลอนสภาวะเศรษฐกิจจะตกต่ำปฏิรูปก็ปฏิรูปไม่ได้คนจนก็มานะตอกย้ำที่แพ้บอกว่าเรื่องของคนจนที่บอกแก้ได้สรุปก็ล้มเหลวไม่เห็นจริงอย่างที่มีการทำมาในระยะเวลา5ปีนะฮะยิ่งเป็นตัวบทสะท้อนให้ประชาชนเริ่มเห็นถึงความล้มเหลวของคสช.จำได้ไหมฮะหุ้นส่วนผมเคยเรียนไว้นะฮะหลักของประเทศนะฮะถ้าเดินเลือกตั้งก่อนปฏิรูปนะฮะจะมาเจอทางสองแพร่งที่สำคัญเลยมันจะเป็นลบเป็นเลขาธิการซ้ำแกนเลขาธิการเสรีจะไม่มีเกมบวกเลยนะฮะจากวันนั้นจนถึงวันนี้ก็คงจะไม่มีเกมบวกให้พวกเราเห็นนะนะเห็นไหมมีแต่ลบทั้งนั้นเลยไม่มีบวกเลยเป็นเนกาทีฟซัมเกนทั้งนั้นเลยนะครับจนถึงขณะนี้พอมาถึงทางแยก2ทางฮะ
จะเปิดผ้าอบเพื่อถอยเพื่อรุกหรือจะเดินดุยๆไปนะออกทางซ้ายลุงตู่ก็ออกทางซ้ายออกทางซ้ายผมบอกเตรียมพร้อมเลยการแถลงผลงานของรัฐบาลเนี่ยนะสิ่งแรกจะเจอเนี่ยก็คือเรื่องของการโหวตนายกจะกลายเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจขนาดย่อมและการแถลงนโยบายของรัฐบาลเนี่ยจะเป็นการอภิปรายไม่วางใจขนาดกลางเห็นไหมเราเริ่มเห็นไหมเราจับได้ไหมนะฮะพอหลังจากการแถลงนโยบายเสร็จมันก็จะส่งผลก่อกระทบ3ประการความเชื่อมั่นเศรษฐกิจความล้มเหลวและสะท้อนให้เห็นชุดความคิดใหม่ที่ประชาชนจะเห็นว่าคสช.นั้นประสบกับความล้มเหลวผมบอกเลยคือหลักเลยมีวิธีแก้ไหมมีวิธีแก้นะฮะดูว่ารัฐบาลเขาจะแก้ด้วยวิธีไหนฮะเราผู้ชมก็ชมต่อไปฮะถ้าเดินแบบนี้ลุงตู่ก็โดนขึงพืชจัดหนักเลยล่ะนะฮะปฏิรูปปฏิลาภเนี่ยคงอยู่ลำบากนะอย่างที่นะเฉลิมบอกก็แหละอยู่ได้ไม่นานทุกสื่อแหละนักการเมืองสื่อมวลชนนักวิชาการพูดเหมือนกันอยู่ได้ไม่นานแล้วก็จะล่มแบบแสบเผ็ดด้วยแต่สำหรับผมเนี่ยผมไม่กำลังใจจริงวิธีการมีวิธีแก้อยู่แต่มันจะยืดยาวอีกเรื่องนึงแต่มีวิธีแก้ไม่มีตันหรือยังไม่ตันก็ตันแล้วแหละแต่ว่ามันก็มีวิธีการแก้นะแต่ถ้าตั้งรับแบบนี้ต้องเหนื่อยนะทางการเมืองก็เรียกว่าการขึงพืชทางการเมืองแล้วก็นะเปิดฉากเล่นงานทางการเมืองอย่างเต็มรูปแบบหุ้นส่วนพอจำได้ไหมครับในกรณีเรื่องของคุณสมบัติของพลเอกประยุทธ์เนี่ยผมเคยเรียนเคยบอกไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าคุณสมบัติของพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันเกิดจากรัฐธรรมนูญที่มีการวางยาไว้นะครับนอกจากจะมีการวางยาไว้อย่างนี้แล้วนะครับที่จะให้มีการติดกับดักทางการเมืองแล้วในธรรมนูญฉบับนี้ยังเปิดโอกาสครับเปิดโอกาสที่จะให้สภาผู้แทนราษฎรนะครับตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญมาตรา81เนี่ยสามารถที่จะส่งเรื่องต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรโดยล่ารายชื่อส.ส.50คนส่งเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญได้เพื่อที่จะไปชี้นะครับคุณสมบัติของพลเอกประยุทธ์ได้ที่ผ่านมาสสก็เหมือนกันนะมีการเอาผิดสสของฝั่งรัฐบาลได้ทั้งที่เรื่องคุณสมบัติได้มีการร้องเรียนไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งไปแล้วสภาเมียที่ประธานรัฐสภาเมียที่รับเรื่องแล้วก็ส่งเรื่องไปทำตามรัฐธรรมนูญเป๊ะเลยนะครับตอนนี้ปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องนะการชี้คุณสมบัติของพลเอกประยุทธ์ไปเรียบร้อยก่อนหน้านี้คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินก็ชี้แล้วฮะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ขาดคุณสมบัติและไม่ได้เป็นเจ้าที่ของรัฐนะครับแต่ปรากฏว่าคำพูดและดักถางคำพิพากษาของศาลชั้นต้นอุทธรณ์เนี่ยนะครับซึ่งคดีถือว่าเป็นสิ้นสุดเนี่ยร้อยเอกเฉลิมก็เอาหลักคิดนี้นะมาเป็นเครื่องมือในการต่อต้านนะในการแถลงผลงานแถลงนโยบายของรัฐบาลนะครับสิ่งเหล่านี้ก็คงเป็นบริบทอันหนึ่งที่ผมเรียนไว้นะฮะตอนนี้ศาลรัฐธรรมนูญรับเรียบร้อยระทึกเลยทีเดียวครับขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ยิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ คืนไร้ดาวเมื่อมองด้วยใจปวดร้าวเห็นมีแต่ความมืดมนพรหมลิขิตขีดซ้ำ
เคราะห์กรรมกระหน่ำต้องจำทุกทนทุกอย่างมันดูซับสนต่างเป็นคนไม่มีความหวังเหมือนทุกวันเป็นวันสุดท้ายชีวิตไม่มีความหมายทนอยู่กับลมหายใจที่มันไร้ค่าขอแค่เพียงโอกาสสักครั้งต่อเติมพลังให้แสงนำไปแม้เป็นโอกาสสุดท้ายฉันก็ยังหวังรอแสงแห่งความหวังสักครั้งถ้ายังมีลมหายใจอยู่ในต่อยไกลสุดไกลเท่าที่ยังมีลมหายใจยังมีหวังวันที่ในชีวิตนั้นมีแต่คืนไร้ดาวมองด้วยใจปวดร้าวเห็นมีแต่ความมืดมนพรมลิขิตคีบซ้ำเคราะห์กรรมกระหน่ำต้องจำทุกทนทุกอย่างมันดูซับสนดังเป็นคนไม่มีความหวังเหมือนต้องอยู่เป็นวันสุดชีวิตไม่มีความหมายทนอยู่กับลมหายใจที่มันไร้ค่าขอแค่เพียงโอกาสสักครั้งต่อเติมพลังให้แสงนำไปแม้เป็นโอกาสสุดท้ายฉันก็ยังความหวังสักครั้งถ้ายังมีลมหายใจอยู่ไหนต่อยไกลสักไกลเท่าไรจะอยากเพียงไรต้องไปตราบที่ยังมีลมหายใจรอความหวังสักครั้งถ้ายังมีลมหายใจอยู่ไหนต่อยไกลสุดไกลแสนไกลจะอยากเพียงไรต้องไปตราบที่ยังมีลมหายใจยังมีสำหรับหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook ทาง YouTube นะฮะสำหรับทาง YouTube ก็สามารถที่จะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งนะฮะใต้คลิปแล้วก็ทาง YouTube เรานอกจากจะมีช่องวิหกนิวแล้วนะฮะคลิปเก่าๆจะไปอยู่ในช่องวิหกถามนะครับส่วนทาง Facebook นะครับสามารถติดตามได้ในฝั่งของเพจเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาแล้วก็วิหกนิวส์นะครับก็สามารถติดตามคลิปใหม่ๆได้ด้วยการกดกระดิ่งนะฮะกดไลฟ์นะครับถ้ากดกระดิ่งตรงบริเวณคลิปก็จะสามารถ
รับชมคลิปใหม่ๆได้ทันทีฮะสำหรับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่ม LINE นะฮะของ V6 ก็สามารถเข้าได้นะฮะ @V6 New ครับ